สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับวันนี้วันที่2มกราคมปีพุทธศักราช2566นะครับความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการอภิปรายรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา152เนี่ยนะครับวันนี้ฝ่ายค้านโดยวิปฝ่ายค้านก็ออกมาไทโพสต์ใช้คำว่าโวฝ่ายค้านอภิปรายเดือดแน่จะเดือดหรือไม่อย่างไร วันนี้นาะยสมคิดเชื้อคงในฐานะที่เป็นรองประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิพฝ่ายค้านนะครับก็ได้กลา่าวดึงความคืบหน้าในการเตรียมเนื้อหาพี่จะอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152สนะครับสมคิดบอกว่าน่าจะได้อภิปรายหลังตุนจีนซึ่งพักร่วมฝ่ายค้านแต่ละพักเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวและก็เตรียมเนื้อหา เข้าใจว่าเตรียมไว้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันในรายละเอียดคาดว่าจะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะอภิปรายเนื้อหาในส่วนไหนบ้างนะครับส่วนของพรรคเพื่อไทยตอนนี้เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วในภาพรวมกว้างๆแล้วค่อยแยกประเด็นออกมาแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ชัดเจนในรายละเอียดนะครับเพราะว่ายังมีเวลาอีกตั้ง3าสอาทิตย์อย่างไรก็ตามเนี่ยสมคิดบอกว่าการอภิปรายครั้งนี้ พักเพื่อไทยจะชี้ให้เห็นในความบกพร่องและก็ความไม่ชอบมาพากลของรัฐบาลแล้วก็จะมีการเสนอเรื่องดีๆเรื่องใดที่ควรจะทําและเรื่องใดที่รัฐบาลไม่ได้ทําในการอภิปรายตามรัฐธรรมนูญมาตรา152นี่แหละครับ